สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพี่ครับผมวันนี้ตอนแรกอ่ะรับปากพี่ๆ FC ในช่องเอาไว้ว่าจะพาพี่ๆเข้ามาที่นี่เดี๋ยวขอรอบหน้าเนาะโหอันนี้เก็บไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเหมือนจะเมื่อ2วันที่แล้วเก็บไป4ตัน4ตันก่อนหน้านู้นก็มันเพิ่งเริ่มแก่ทีละตันกว่าอ๋อแต่คือไม่ใช่รอบเดียวใช่ไหมครับ10 วันได้ประมาณตันนึงครับหรือ10 วัน10วันที่แล้วได้4ตันแล้วเนี่ยสวยคลิปเลยวะมันสวยจัดต้องขออภัยพี่ๆที่รับปากไว้ด้วยพอดีติดภารกิจเยอะแยะไปหมดแล้วมาไม่ทันจะหมวยเก็บอีกแล้วอ่ะมากินอย่างเดียวเลยอย่างนั้นเทสเลยลองมั่นๆคนละลูกคนละลูกเออถึงกระจุกอ่ะเดี๋ยวตะฟูมากเลยนี่ฟูแบบเนี่ยช่วงปีแรกๆที่มานี่คือต้องยืนตอนนี้ต้องก้มหมดแล้วเริ่มมีลูกใหญ่ลงมาเรื่อยๆไอ้ที่บอกว่าต้องโน้มมันสูงอ่ะแล้วมันลงมาหมดแล้วจะแตกไปเย็นจะหุงเขารถจัดเนี่ยคือไม่ได้จ้างใครเลยโอ้โหเนี่ยดูตรงนี้นะมอนถ่ายอย่างนี้ได้ปะซ่อมที่มาหมดที่แล้วข้างบนเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ดูดิมันนอนหมดแล้วก็ลูกมันลงมารอบที่แล้วยังเห็นไม่เยอะขนาดนี้นอนก็ลงมาคือมันหนักขนาดนี้ลองดูขึ้นบนยืดได้ไม่มีลูกหรอกร่างสูงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันลงมาแต่แค่ตอนนี้พอมันออกลูกเราก็ยังห่อไม่ได้มันอยู่ข้างบนหรือต้องปล่อยเอาโต๊ะก็ได้พยายามขึ้นไปแล้วให้มันห่วงน้มลงมาอ๋อพอห่อไปแล้วมันมีลูกมันลงเองลูกมันลงถ้ามันมีลูกมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันลงมานอนคือต้องปลูกห่างแค่2.5 เมตรไงแล้วมันเท่าไหร่นะ2.5 เมตรแล้วทำสูงด้วยครับ2 เมตรอ่ะสูง2 เมตรครับเดี๋ยวมันก็ทุดนะแต่เดี๋ยวมันก็เริ่มลงละตอนนี้มันก็เริ่มลงไปผูกมันแล้วทีนี้พอผูกปุ๊บแล้วมันคลอดแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือมันเริ่มคลอดจะบอกให้ตัดแล้วเดี๋ยวมันก็เบ่งออกไล่ตัดทั้งหมดเลยที่ผูกไว้กับไม้อ่ะนั่นแหละครับที่กำไม่ต้องตัดทิ้งให้หมดค้ำอย่างเดียวก็พอเนาะใช่หรือไม่ต้องอะไรเนี่ยผูกได้แต่ผูกแนวไว้อย่างงี้อ๋ออย่าให้มันรัดเพราะเราลืมปุ๊บมันรัดทันทีตอนเนี้ยคือมันไอ้ตรงสลิงเนี่ยผมมัดด้วยพอมันมัดทาบกับสลิงปุ๊บพอต้นมันเริ่มกิ่งมันเริ่มขยายอ่ะมันจะฝังใช่ไหมมันฝังในสลิงตอนนี้ต้องเอาเอคัตเตอร์มาไล่ตัดต้องไปตัดออกให้หมดเลยเดี๋ยวกลับไปงานเมื่อเช้าเดินดูอยู่เหมือนกันเริ่มกินเข้าไปในเนื้อมีบางกิ่งเหมือนกันคลอดจนแบบลมโยกหน่อยหักเลยแหละน่าเอาฮีโร่มาว่ายน้ำนะมันดูนะแล้วแตงโมดกกับแป้นเหรอครับแป้นในห่อแล้วสวยคือช่องฟงแล้วต้องมาอยู่ที่คนห่อด้วยเห็นนิวไปทำคลิปอยู่ว่าจะหมวยสอนไปว่าให้ห่างกันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วห่อเขาก็ไปท่องอยู่ในคลิปอยู่
จะหมวยสอนมาว่าให้ห่ออย่างนี้เขาก็เดี๋ยวนี้เขาห่อโปรแล้วห่อโปรแล้วห่อทุกลูกไม่เด็ดไม่เดินห่อหมดห่อเล็กห่อล้านเลยตอนนี้ห่อเฟิ่นต้นเกือบตายครับโซมนะครับโซมแล้วก็จะไม่ห่อน้อยนี่ห่างแล้วหมดแล้วอืมกำลังจะน้อมไงน้อมแล้วเดี๋ยวจะแต่งใบออกก็ตื่นแล้วอืมอันนี้ข้างหลังนี่หงหรือหงแน่ดีคือมาคู่อ๋อไม่แหวกครับนี่แตงโมนี่แตงโมอืมแต่หงนี่มันต้องโน้มหน่อยนะไม่งั้นไม่ค่อยนะไม่เหมือนพันธุ์อื่นพูดไวพอประมาณนั่นแหละแต่จริงๆก็มีถ้าคนบอก สี่ไร่ทำยังไงให้ได้ทีเป็นแสนลูกก็อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยววนให้ดูนะมันจะไม่ถึงหรือมันประเมินด้วยสายตา นี่เขาตัดไปแล้วนะสี่ตันเนี่ยนี่ตรงเนี้ยสวยมากเลยเห็นไกลๆแย่กันไปดิครับใบออกมาแล้วมันเป็นเหมือนแตงโมในแปลงอ่ะมันเป็นขนอโยธยาครับแดงอโยธยากำลังห่ออยู่ผมว่าจะไม่เยอะมันไม่ค่อยดกสู้แบบนี้ไม่ได้แต่รูปมันสวยมากครับแล้วก็กินเหมือนหงส์ปลาสือเลยแต่บางคนก็บอกว่ามันน่ากลัวทำเลือดจำหนองนะมันแดงทั้งลูกอ่ะโอ้ถ้างั้นมันดกจัดมันก็ไม่ดีสอดสีใช่ไหมลูกอ่ะมันต้องแดดจัดครับแล้วต้องห่อแบบห่ออย่างเงี้ยกำลังโอเคบางคนเขาห่อคาร์บอนเลยมันออกเหลืองแดงๆแปลกๆอ่ะก็ที่บ้านที่น้องสมัครเขามีแป้นติดไปปลูกใช่ไหมแม่เขาก็ตัดเขาก็ไม่รู้เขาบอกสุยมี่อะไรของมึงว่าลูกจะโลตัดไปผมไปรอบที่แล้วมันไม่ใช่สุยมี่มันแป้นเนี่ยนะแต่ฝรั่งสามมันก็จะมันยังไม่กลมไงมันยังแบบปูดอย่างเงี้ยมันยังไม่มาสวยอ่ะตั้งปีสองปีแล้วอ่ะสองปีสองน่าสวยแล้วจริงๆไกลไปหน่อยครับไม่งั้นผมชวนพี่เบิร์กไปที่สวนผมยังงงว่าถ้าปล่อยมันโดไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องแล้วบ้าแห่งคดลงมาเองอ่ะมันน่ะตั้งดิพูดมันมองว่าที่อธิบายให้ฟังคือตอนนี้ผมมันเป็นร่มเลยพี่บอกก็ที่มันลงถ้ามันมีลูกอ่ะตอนมันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวแต่ก็เราแค่พยายามห่อลูกที่มันไอ้นี่ใช่มั้ยเนี่ยดูดิปลูกมาเนี่ยไม่ได้ปลูกเพิกอะไรเลยเนี่ยแล้วลูกๆนี่เพราะเอาลูกตวงมันมาเนี่ยมีแต่ลูกใช่มั้ยอ๋อน้ำตั้งนี่มั้ยเนี่ยคือปล่อยมันพลาดอย่างนี้เลยใช่มั้ยเราแค่ไปทำให้ทางเราแข็งแรงก็พอไม่ต้องไปอะไรมันเลยมอนนะมึงสังเกตดูนะไอ้ที่แตกใหม่มึงดูใบพอกันนี่หรอใบมันเขียวปัดเลยถ้าไปผูกนะไม่ดีไปผูกมันก็เหมือนก็หักมันน่ะอยู่ๆหักผูกรวมมันก็มัดมันก็ไม่ดีแล้วมันให้ตัวไม่ได้แล้วเนี่ยมันนี่ต้องค้ำใหม่เนาะแล้วแกะไปหมดแต่งเองอัตโนมัติเนี่ยอืมแล้วแต่มันมีค้างงั้นมันลงนอนค้างอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไปไหนงั้นเราต้องไปเสริมค้างหน่อยแล้วก็ให้ค้างแกะมาตรฐานนิดเดียวแกะขอให้หมดเลยไม่ต้องรัดแล้วที่ทำไว้สวยแล้วเนี่ยมันก็ออโต้ของเราแล้วผมหมดแล้วเช้ามาใบเขียวอ่อนเนี่ยมันเขียวอยู่นั่นใบแม่งเพราะที่มาดูรอบแรกคือจำจากกันนู้นเนี่ยผมก็เอาตามนั้นอย่างเดียวรวบขึ้นรวบขึ้นรวบอย่างเดียวนั่นเลยมาถ่ายแล้วก็รวบตามนั้นมาอย่างเดียวเลยไงจนวันที่กันนิ้วนั่นแหละเอายังไงเดี๋ยวมันจะไปท่าไหนต่อก็เลยมานี่มาถามเลยหมดเรื่องเนี่ยนะมันก็แผ่ออกมาผมต้องตัดทิ้งไหมว่ามันถี่เกินไปไหมครับหรือก็ปล่อยเหมือนแค่แม่ให้มันกระจายอืม
รู้หงหรือเป็นต้นเบื้องสูงไม่น้ำมันน้องมันลงมาผมว่าสูงหงมันลูกไม่ค่อยใหญ่ไงมันไม่โอโต้กิ่งมันแข็งแล้วก็ลูกมันไม่โอโต้โต้ไม่ได้เพราะลูกมันน้อยลูกมันเล็กครับต้นแดงนี่คือเป่งแล้วคาบแล้วลากมาแล้วลากเริ่มมาแล้วท่านอ๋อเนี่ยตอนเนี้ยที่สวนผมเป็นแผ่นมันหลุดออกมาเป็นแล้วพอต้นใหม่มันเขียวนั่นแหละมันคืองามหลุดอันนั้นคืองามใช่ไหมเมื่อเช้าผมเพิ่งเอามือไปลูดแต่ฝรั่งผมเป็นอะไรวะเนี่ยจริงแต่ถ้ามีเพี้ยนเข้ามันจะอยู่ในเปลือกนั่นแหละแต่เปลือกมันบางมากเลยนะเอามือลอกเหมือนลอกเหมือนลอกคาบเลยเป็นทั้งแปลงเลยตอนนี้ผมยังว่ามันเป็นอะไรก็พวกทิ้งลอกคาบปูก็คาบใหญ่มันคือลอกคาบใช่ไหมครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ห้าปีมันลอกคาบก็ขอขอบคุณพี่เบิร์กกับเจ๊หมวยด้วยเนาะมาทุกครั้งก็พาทอมลงเรือกินฝรั่งสดๆจากต้นแล้วก็ดูบรรยากาศสวยๆในแปลงสำหรับพี่ๆ FC ในช่องเราเดี๋ยวมีโอกาสต้องพามาแน่เนาะขอติดไว้ก่อนช่วงนี้เจ๊หมวยก็ยุ่งแล้วก็ฝนตกทุกวันด้วยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ